โอ้ยละน้อมละใสเอ้ยใสนั้นงามคือแก้วใสแววแววละคือว่าเหลียวบังทางวัดป่าวัดเทพนิมิตพุ่นแล้วพ่อปานแก้วแม่นส่งมาจากเมืองฟ้าแม่นสวรรค์พุ่นแน่นอนโอ้ยโอ้ยน้อโอ้ยลั่นละมาบัดนี้นั่งสิเหล่าต่อเนื่องลำต่อตอนสามพระอาจารย์คำนวณทิตยาโนผู้เรามาจริงแท้เอสุพนาถเหระวันนางลำลองเป็นทำนองตกแต่งประพันกรว่าไว้ให้ฟู่เฟื่องว่าดังวังขั้นว่าผิดพลาดพังหีดปองข้องใดอย่าให้มีโพยพายโพยพายข้อกรรมต่ำต้องอย่าวิเวณมาจองจองจำจองจีกรรมยังมีน้อยาลวงยายมาไก่ไก่ผ่านหนีคือว่าเป็นจังสีมาขักแน่ดวงชาตาพระอาจารย์คำนวณทิตยาโนกเกิดเมื่อวันพุธเดือนแปดขึ้นแปดคำเดือนแปดสองหนเดือนมิถุนายนก่อนเข้าพรรษาแปดมือบ้านเลขที่แปดหมู่ที่แปดบ้านโนนสำลีตำบลกุดปาดุกอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเกิดเมื่อพ่อสอสองหาหนึ่งสี่นี่ล่ะคักอีหลีบารมีต่อตั้งบารมีต่อตั้งหวังสร้างต่อพระธรรมพ่อกับแม่ได้นำให้เป็นธรรมได้อยู่สอยเมื่อยังข้าวแต่น้อยทนสู่ว่าสู่แนวพระอาจารย์คำนวณทิตยาโนเอ้ยโอ้ยน้อพระอาจารย์คำนวณทิตยาโนเอ้ยเมตตาธรรมคำจุนในวันนี้ให้ศรีวิไลน้องได้อุปสมบทแต่อายุ20ปีบวชแล้ว31พรรษาปฏิบัติรอผู้เรียนรู้ได้ฝ่ายธรรมนั่งกรรมฐานอยู่ป่าไม้ตามผู้เผาอยู่ในป่าบ่ว่าเสือและสร้างนั่งไม่บ่ได้กลัวบ่ได้คิดเรื่องมู่บ่ได้คิดเรื่องมั่วมีแต่เรื่องธรรมะเดินตามทางคำสอนพระศาสดาเพิ่นตรัสไว้ในตอนนั้นนั่งปรากฏอยู่ในป่าเวลา18นาฬิกาเหมือนพระอินทราหอมาสอนพระคาถาบอกให้ยังจำได้บ่ลืมตอนอดีตชาติพุ่นพระอินบอกยังมีส่วนกระดูกยังฝังละเมนน้อจริงแท้พอมาถึงยามเศร้าและเดินทางมาบอกพ่อกับแม่พร้อมกับญาติพี่น้องร้องคนเบิ่งดูตัดสินใจไปให้ฮู้ว่าจริงเท็จหรือใดไปอำเภอมหาชัยบ้านโน้นธาตุจังหวัดยะโสธรพระอาจารย์ถามหาพ่อแม่เฮาอยู่ทางพี่พ่อซื้อว่าสุบินศรีลิชาติแม่ซื้อว่าเข็มพรศรีลิชาติกับทั้งฝูงลุงป้าเอาอาน้องพี่ทั้งฝูงญาติสนิทชิดใกล้จำได้ก่อนตายปรากฏว่าจำซื้อได้ได้บอกซื้อตนเองในอดีตชาตินั้นซื้อว่า
เสถียรพรศิริชาติถูกรถชนตายอายุพ่วงขาดน้อง14ปียังจำได้เรียนม.2ตายแล้วถูกรถชนตายแน่ๆที่อำเภอปทุมราชวงศาคุยกับญาติพี่น้องเลยขึ้นนั่งเฮือนต่อจากนั้นเอารูปถ่ายมาดูภาพนั้นน้อเห็นชัดนี่คือพระอาจารย์คำนวณได้นั่งทวนจำได้ทั้งอดีตชาตินั้นและชาตินี้ได้พิสูจน์เห็นชัดมีหลายอันหลายแนวหลายแนวญาติทุกคนยังจำได้พอแต่คุยกันแล้วญาติพี่น้องห้องให้ตามตามกันได้สมเสื่อนให้กลับมาอยู่น้ำญาติพี่น้องคือขี้นั่นเก้าหลังแต่เป็นไปบ่ได้แต่เป็นไปบ่ได้เพราะเป็นชาติปัจจุบันสิขอเพียรปฏิบัติธรรมต่อไปจนสิ้นจังได้ทำเพียรสร้างหลักธรรมให้เฮือนห่วงวัดป่าเทพนิมิตได้สร้างขึ้นพ่อสอนั้นให้ชื่อเอาพ่อสอ2543เด้อพี่น้องที่บ้านโคกตาแบ่งขึ้นตำบลดงเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารสื่อขานดีเทมีเนื้อที่70ไร่ห่างจากหมู่บ้าน5กิโลเมตรขอเชิญชวนญาติธรรมพี่น้องเชิญเยี่ยมนั้นแวะยามปัจจุบันมีพระภิกษุ20รูปจำพรรษาอยู่วัดนี้กำลังสร้างหุ่งเฮือนสร้างซุ้มประตูเด้อพี่น้องพร้อมสร้างก่อศาลาคือศาลาทองคำทองคำไอ้ซอยมาทำบุญรวมล้อน้ำใจจากลุงป้าญาติธรรมทั้งหลายขอเชิญน้อไปเวหลวงพ่อคำนวณทิตยาโนมีจิตใจต่อตั้งหวังเพียรสร้างก่อศาลามีอยู่ครั้งหนึ่งวันที่22มกราคมพ.ศ2565พระอาจารย์คำนวณได้จัดทำพิธีบวงสรวงขึ้นที่ริมโขงแม่น้ำอยู่บ้านหน้าซ้ายจังหวัดอุบลราชธานีปุ่นนาเป็นนาใครสะอ่อนพร้อมทั้งญาติพี่น้องได้มารวมในพิธีองค์ปู่ศรีสุทโธปฏิหารเหตุการณ์ในวันนั้นพระอาจารย์คำนวณทิตยาโนได้ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นถาดดอกไม้ธูปเทียนลอยทวนกระแสน้ำไปล่องลองไปสู่ทิศเหนือปฏิหารเกิดขึ้นจริงเทวะแน่นอนถาดดอกไม้ร้อยทั่วน้ำ800เมตรพอดีพวกลูกศิษย์และญาติธรรมเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นดอกดาวเรืองร้อยทั่วน้ำเป็นเส้นสายน้อดึงจองดึงเอาถาดดอกไม้เหนือน้ำมาลงลอยสาธุสาธุสาธุเด้อน สาธุเด้อองค์เอกไทยพญานาคทั้งเจ็ดขอให้มีบุญนำซอยสู่นำอยู่พญานาคอยู่ตามขันริมคงให้มาลำเนี่ยเด้อเป็นแสงธรรมส่องให้ใสแจ้งว่าส่องทางสาธุเด้อศรีสุทโธปู่ไทยกับเจ้าญาปทุมมาบารมีของพระองค์ให้ซอยมาสู่คำเป็นดวงธรรมนำให้ศรีวิไลแสงสว่างณลานธรรมแห่งนี้จะเลิ่นรุ่งเรืองสาธุเด้อพระอาจารย์คำนวณทิตายาโนเอ๋ยที่ได้ทำเพียรสร้างศาลาทองสวยสง่าให้เสร็จสิ้นดังสมปรารถนา
ให้แสงธรรมแสงเทียนทรงแจ้งขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่ามีลาอย่ามีเมื่อยให้สดใสอยู่เรื่อยๆให้ยืนมันแม่นหมื่นปีสาธุเด